Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราเติมเต็มข้อมูลความรู้กันนะคะกับทางด้านคุณอาวินโซนี่นะคะหัวหน้าฝ่ายสถาบันของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านั่นเองนะคะว่าวันนี้เองคุณอวินจะมีอะไรมาฝากนักลงทุนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอวินคะครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องบอกด้วยว่าได้เจอคุณอวินทีไรพี่ได้ไอเดียทุกที ค่ะไอเดียที่ว่าเดี๋ยวนักลงทุนฟังเข้าไปเรื่อยๆนะเผื่อเราจะได้มีไอเดียในเรื่องราวของการลงทุนได้นะค่ะคุณอวินคะตอนนี้เองหลายๆคนก็มองว่าตลาดหุ้นไทยนะคะมองว่าไปไม่จริงรอกันอยู่หรือเปล่าคืออย่างที่ผมพูดหลายๆครั้งแน่นอนแหละว่าใช่ค่ะอย่าหมุนเดี๋ยวพี่เวียนหัวค่ะแน่นอนคือถามว่าวันนี้สิ่งที่มันไม่มีก็คือเซนติเมนต์ค่ะคือเหมือนคนยังมองว่าตลาดมันไปไหนไม่ได้ข่าวร้ายค่อนข้างเยอะข่าวดีไม่ค่อยมี earning ก็อาจจะยังไม่ได้มามากมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นไซด์เวย์ไปหมดคือขึ้นเร็วลงเร็วแล้วก็คือเงินก็จะเห็นว่าโวลูมก็น้อยลงรีเทลก็ไม่ค่อยได้ซื้อหุ้นเยอะมากเหมือนกลายเป็นว่าเก็บเงินไว้ข้างนอกส่วนในแง่ของฝรั่งเองก็มาแต่ก็ยังไม่ได้มาแบบเต็มๆถ้าพูดถึงว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเน็ตบายก็ยังหลักหมื่นต้นๆหรือไม่ถึงหมื่นดีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ข้อดีก็คือตรง TFAC ที่ว่าเริ่มเห็นการลองมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ Year to Date ก็เป็นลองแล้วซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งสายที่ดีวันนี้เองจะเห็นว่ากองทุนเป็นเพลเยอร์ที่สำคัญที่สุดซึ่งกองทุนก็ซื้อมาตลอดต่อเนื่องนะครับผมซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดี Prop Trade ยังเป็น Net Sell ค่อนข้างจะเยอะตรงนี้เองเนี่ยก็เลย อย่างที่ผมพูดหลายๆครั้งว่าตลาดจะขึ้นตอนนี้ต้องเป็นคนไทยก่อนที่ว่าทำให้มันขึ้นไปอีกสักนิดนึงและเดี๋ยวฝรั่งมันก็กลับมาเองอย่างถามว่าคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยฝรั่งไม่เคยซื้อหุ้นที่บอททอมจริงเหรอเขาไม่เคยซื้อเขาซื้อที่คือเขาไม่ได้จำเป็นอย่างที่ผมบอกตลอดว่าเวลาฝรั่งมาเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อตลาดไทยค่ะถ้าตลาดไทยดูไม่ดีเขาไปซื้ออินโดเขาไปซื้อฟิลิปปินส์เขาไปซื้อที่ไหนก็ได้เขาสามารถที่จะ zero weight ในไทยก็ได้คือไม่อันนี้เราพูดถึงว่าในแง่ของตัวพวกเงินเยอะๆนะครับผมเราไม่พูดถึงในแง่ของพวก ETF พวกอะไรที่ว่าจำเป็นจะต้องมี position ซึ่งพวกนั้นมันก็มีตาม weight ไปแต่ว่าถ้าถามว่าเขาจะมาซื้อเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องดู relative ทุกอย่างว่าอินโดดูไม่ดีแล้วตรงนี้มาแล้วถามว่าวันนี้อะไรที่จะทำให้มันดูดีแน่นอนก็คือว่าเรามองข่าวดีทั้งหลายเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันก็มีเยอะอยู่แต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้โดนวันนี้อ่ะมันอาจจะยังรอเวลาอยู่มันรู้อยู่แล้ว1 2 3แบบด้านดีนะใช่ใช่แต่ถามว่าในแง่ของเงินมันก็อาจจะรออยู่แต่ถามว่าทุกอย่างมันก็คือเซนติเมนต์ถ้าวันนี้อย่างผมพูดตลอดเลยทุกคนบอกว่าอยากให้ตลาดลงคนจะได้กลับมาซื้อผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าคนจะกลับมาซื้อตอนตลาดขึ้นลองตลาดเบรก 1,620 1,630 อย่างเงี้ยผมมองว่าเงินจะกลับเข้ามาแน่นอนว่าป๊อปเทรดกลับเข้ามารีเทลเริ่มกลับเข้ามาอย่างเงี้ยตรงนั้นแหละเดี๋ยวฝรั่งมันก็ต้องเริ่มกลับมาเองเพราะเวลาฝรั่งเขาทำอาเซียนพอร์ตโฟลิโอถ้าไทยมันเริ่มที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มมากขึ้นเนี่ยเอาละเขาก็ต้องกลับมาแบบต้องกลับมาในตลาดไทยแล้วและตลาดไทยมันกลับมาง่ายกว่าพวกอินโดพวกฟิลิปปินส์เพราะวอลุ่มเราดีกว่าอ๋อวอลุ่มตลาดล่ะวอลุ่มตลาดเราดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนพี่ก็เห็นตลาดหลักทรัพย์เขาก็ประกาศว่าของเขาดีในอาเซียนดีที่สุดครับทำไมตลาดเราไม่ค่อยลง 2-3% ไม่ค่อยขึ้น 2-3% แต่อินโดแป๊บนึงลง 2% แป๊บนึงลง 3% ก็เพราะว่าวอลุ่มเขาไม่เหมือนเราเหรอใช่วอลุ่มเขาน้อยกว่าเราเยอะเราใหญ่กว่าเราในแง่ของวอลุ่มนะในแง่ของวอลุ่มเราใหญ่กว่าตรงนี้ผมก็เลยมองว่าคือเขาพร้อมที่จะเข้ามาได้ทุกเมื่อถ้ามันดูดีไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบว่าค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บอะไรเงี้ยครับสังเกตเวลาฝรั่งมาตุ้มทีเดียวเลยครับมันก็จะเป็นเทรนด์อย่างนั้นไปซึ่งวันนี้ถามว่าเป็นไงพูดก่อนพี่เตียถามแล้วเอามาถามก่อนถามก่อนไม่เอาเอวินเอาแล้วไงต่อคะคือถามว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าข่าวร้ายฟังใครก็ได้ทุกคนพูดหมดโอ้เศรษฐกิจดีไม่แย่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเรามองในแง่ของข่าวดีที่รออยู่ในอีก12เดือนแล้วกันอ่ะมีอะไรบ้าง
คือมันค่อนข้างเยอะนะเหรออ่าถามว่าอินฟราสตรักเจอร์การลงทุนภาครัฐการอนุโภคขั้นพื้นฐานของบ้านเรายังมีเยอะแน่นอนยังดูยกตัวอย่างรัฐบาลเพิ่งอนุมัติอุตภเปาคือเนี่ยอนุมัติแป๊บเดียวคือได้เลยใช่ไหมครับและข้อดีกันหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลล็อตเนี้ยไม่ได้แบ่งแบบว่าโปรเจกต์แสนล้านให้เจ้าเดียวค่ะเขาแบ่งมาเป็นแบบ10เจ้าซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้ในแง่ของความต่อเนื่องของงานหรือว่าความเร็วของงานมันก็เร็วขึ้นไปด้วยเพราะว่าทำส่วนของใครของมันไม่เป็นหนักบาลานซ์ชีทใครไม่เป็นหนักในแง่ของการหาคนหรือหางานอะไรเงี้ยตรงเนี้ยผมเลยมองว่าจริงๆมันก็จะต่อเนื่องไปนอกจากนี้เองอ่ะเรื่อง Infrastructure ปุ๊บมันก็มีเรื่อง EECใช่ไหมครับ EEC ถามว่ามันก็เป็นมาตรการที่รออยู่ซึ่งวันที่มันผ่านปุ๊บเนี่ยก็คือการลงทุนทุกอย่างมันก็มาในประเทศตรงนั้นแน่นอนมันก็มีเรื่องการเฉลิมฉลองปีที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่อันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องตัวปีหน้าก็most probably อาจจะมีเลือกตั้งต่อด้วยตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็แน่นอนวันนี้คือสิ่งที่เราเห็นก็คือในแง่ตลาดไทยเองเนี่ยที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาเยอะมากแต่ในแง่ของตัวถ้าเราไปดูเนี่ยในฐานะประเทศวันนี้เนี่ยเราแข็งแกร่งมากนะไม่ว่าจะเป็นเซอร์พลัสไม่ว่าจะเป็นพวก current account ทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างมันดูดีเทียบกับทุกประเทศในละแวกนี้หมดเลยมันก็เลยเหลือแค่ว่า NPL bottom out เมื่อไหร่วันนั้นน่ะจะเป็นตัวที่จุดให้ทำให้ผมมองว่าตลาดเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีเลยครับซึ่ง NPL bottom out ก็คือถามว่าวันนี้ก็แน่นอนมันอาจจะยังไม่เคลียร์มันอาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่ละแบงก์ก็ยังพยายามที่จะตั้ง reserve เยอะก็กันไว้ดีกว่าแก้อะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยกลายเป็นว่าแบบอย่างเช่นเวลาไปโดนอย่างเอิร์ธขึ้นมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่าตั้ง provision ไว้เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับผมตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอย่างแบงก์เราเองก็ความสามารถในการบริหารกำไรก็ถือว่าต้องให้เครดิตเขานะดีมากเจอ NPL ขนาดนี้แต่กำไรแทบจะไม่ได้ลดลงเลยใช่ไหมครับ3ปีมานี้ NPL เพิ่มขึ้นที่เขามีการตั้ง provision เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 75,000 ล้านแต่บอททอมไลน์ที่หายไปแค่หมื่นกว่าล้านใช่ไหมครับเขาก็ไปลดอย่างอื่นตรงนี้ก็ต้องให้ความสามารถของเขาก็ถือว่ายังดีอยู่ในการที่จะบริหารตรงนี้ครับใช่ก็เลยมองว่าคือใช่เราอาจจะไปโฟกัสที่ข่าวแย่ๆแต่ว่าข่าวแย่ๆจริงๆมันก็เหมือนกันทุกประเทศนะทุกประเทศก็มีแต่ละอย่างอย่างอินโดอย่างเงี้ยคนบอกว่าจะมีการลงทุน A B C D ถามว่าผ่านมา3ปีตั้งแต่จูกูวูมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วไปกว่าเรามากขนาดนั้นแต่ตลาดเขาขึ้นเราใช่ไหมครับแต่ตลาดเราเนี่ยมีปัญหาฟิลิปปินส์อย่างที่ตอนแรกบอกว่าแบบอ่ะแบบนายกคนนี้มาอเมริกาจะไปนี่กลับมาจอไฮอีกแล้วดีอ่ะกลับมาจอไฮอีกแล้วจะไฮอีกแล้วฟิลิปปินส์ใช่เนี่ยคือแต่กลายเป็นประเทศไทยเนี่ยคือแบบทำไมมันอย่างที่ผมบอกไงว่าวอลลุ่มเรามันดีเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเทรดดิ้งกันไปหมดขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายเลยไซด์เวย์ใช่ซึ่งมันก็ไม่ยอมมีใครเป็นยอมเป็นเจ้าภาพด้วยไงนี่ไงพี่ก็เห็นกองทุนมาเจ้าภาพใช่ตอนนี้ผมเลยมองว่าคือถ้าเกิดว่ากองทุนรอบนี้เลสเซว่าสู้ขึ้นไปโดยป๊อปมาแจมเนี่ยผมมองว่าผ่าน 1,600 เสร็จปุ๊บคราวนี้ฝรั่งก็พร้อมมาอยู่แล้วช็อตฟิวเจอร์ก็ปิดหมดแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ก่อนเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าคอนเซิร์นว่าแบบเอ้ยช็อตหนักมากเลยเนี้ยแต่วันนี้ก็ปิดหมดทุกอย่างละมันก็กลายเป็นว่าเขาสแควร์ละคือไปทางไหนก็ได้ครับผมใช่คุมพื้นที่ได้เลยใช่ก็คือว่าวันนี้อย่าง Energy ก็เริ่มดูดีขึ้นใช่ไหมครับจากที่แบบว่าน้ำมันก็เหมือนก็ชัดเจนแล้วว่า Trading Range อยู่ตรงเนี้ย40-50กำไรก็ยังดีกันหมดอยู่ใช่ไหมครับ Consumer ก็Second Quarter ไม่ดีแต่ว่าก็คือ Expectation ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆ Pick up ขึ้นContractor ค่อนข้างดูดีอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมครับผมฝั่ง Industrial Estateก็เริ่มดูดีขึ้นพวกอมตะโรจนะพวกอะไรทั้งหลายเนี่ย คือไปคุยกับเขาก็เห็นชัดเจนว่าในแง่ของยอดขายก็เริ่มกลับเข้ามาละเซกเตอร์หลักๆมันเริ่มดีหมดหลักๆเทลโคอ่ะ ICT ก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ Q4 ก็พอฐานมันกลับมาละฐานมันจะเป็นฐานสูงละก็ตั้งแต่ Q4 ปุ๊บก็เริ่มมี year on year growth ละใช่ไหมครับตอนนี้เหลืออะไรก็คือเหลือแค่แบงค์ครับซึ่งแบงก์ถือว่าเป็นเซกเตอร์ใหญ่และเป็นตัว drive ตัว drive sentiment หลักด้วยเพราะว่าใช่ตลาดหุ้นไทยนี่กลุ่มแบงก์คือเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลใช่มากที่สุดมากที่สุดพวกนี้หุ้นกลุ่มนี้ขึ้นก็ขึ้นหุ้นกลุ่มนี้ลงก็ลงใช่ครับผมก็รอเนาะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าคือทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางหมดก็เหลือจิ๊กซอสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันเห็นทรายมากขึ้นมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับไอ้เงินที่ว่าเนี่ยมายังไงถ้ามันมา
คือเงินจริงๆมันก็มาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่มันอยู่ในตลาดบอนเหรอใช่ไหมครับมันมาเรื่อยๆเนี่ยมาเรื่อยๆมาตั้งแต่ต้นปีไม่งั้นเงินบาทจะแข็งขนาดนี้ได้ไงอ่ะโอ้ครับเงินมันต้องเข้ามาสิเงินมันไปอยู่ในตลาดบอนไม่ได้ประโยชน์มากกว่าตลาดหุ้นเหรอฮะไม่เพราะว่าคือมันก็อาจจะมองอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคือวันนี้ต้องยอมรับว่าตลาดไทยเนี่ยให้ดอกเบี้ยดีreal interest rate real interest rate อะไรก็ real interest rate ก็คือว่าเอาดอกเบี้ยลบอินฟลักชันของเรายัง 1% กว่าของโลกเท่าไหร่ใช่ไหมครับของอเมริกา 0.3 0.4 มั้งครับผมจำไม่ผิดตัวเลขสุดท้ายถ้าเงินก้อนใหญ่ก็ไม่อยู่ตรงบอนคือมันเลยกลายเป็นว่ามันอยู่ในบอนหมดเพราะว่า real interest rate ยังเป็น positive อยู่ใช่ไหมครับผมแล้วก็ dividend ของเราก็ดีก็โอเคก็มันก็หุ้นก็จะสังเกตว่ารอบนี้พวกหุ้นที่ high dividend พวกset 50เนี่ยก็ไม่ได้ลงอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเงินมันก็เข้ามามันไม่ได้ถึงกับว่าเข้ามา aggressive จริงๆคือแบบเข้ามาแบบไม่ได้ประมุนมาติ้วติ้วติ้วเข้าหน่อยแต่นิ่งของเขาเลยใช่แต่มันกลายเป็นว่าไอ้ที่มันเข้ามาเยอะๆมันไปอยู่ในบอนซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าทางนี้มันเริ่มดูดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันพร้อมที่จะ move มาตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกบาลานซ์ชีทของประเทศไทยวันนี้ต้องถือว่าแข็งแกร่งมากไม่ว่าจะดูทุกอย่างเลยที่บาทมันแข็งเนี่ยเพราะว่าแบบของเรามันดีนะคือจริงๆมัน current account ของเรามันก็ดีในแง่ไอ้ใช่ไอ้พวกดุลการค้าทั้งหลายเนี่ยคือมันดีกว่าเยอะเลยดีกว่าหลายๆประเทศเลยครับแต่อาเซียนเหรอคะใช่แต่ปัญหาก็คือเขาเรียกภาพเซนติเมนต์ต่างๆในแง่ของอารมณ์การลงทุนมันเลยไม่ค่อยบิ้วอ่ะไม่บิ้วทั้งที่พื้นฐานหรือว่าเงินจริงๆมันก็มากองอยู่ที่ประเทศไทยใช่ครับผมแต่ว่าคือแบบอย่างที่บอกใช่คือพี่มอพูดถูกในแง่ของเซนติเมนต์เพราะวันนี้ต้อง SME เหนื่อยจริงๆใช่ภาพลากย่าเหนื่อยจริงๆกำลังซื้อหายแต่ถามว่าวันนี้อย่างนึงที่เห็นได้ราคาข้าวราคาทั้งหลายมันก็เริ่มฟื้นแต่มันยังไม่เหมือนเดิมตอนที่มันฟุ้งๆอ่ะใช่คือมันก็ถามว่าแก็บมันยังค่อนข้างจะเยอะถ้าเทียบกับตรงนั้นกลับไปที่เดิมไม่ได้ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าถามว่าทุกอย่างมันมีทรายของการที่จะดีขึ้นไหมมันก็มีดีแต่ว่ามันก็ใช้เวลาในส่วนของมันอะไรเงี้ยถามว่าในแง่ของรัฐบาลเองคือผมว่าจริงๆก็ต้องคิดทุกอย่างมันช้าไหมมันก็ช้าแต่เราจะไม่ให้เครดิตเขาเลยก็ไม่ได้เขาก็ทำมากสุดในมีโปรเจกต์ออกมาเพียบเลยใช่ซึ่งอันนี้ก็มากสุดในหลายๆรัฐบาลแล้วนะใช่แต่ว่าถามว่ามันช้าใช่ไหมครับก็คนมันก็อาจจะไม่กล้าเซ็นบ้างไม่กล้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาที่มันเจอกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจนถึงจุดๆนึงผมว่ามันก็จะต้องผ่านตรงนี้ไปได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แน่นอนในแง่ของตัวคอร์เปอเรทเองเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคือแบบก็ยังกล้าๆกลัวที่จะอินเวสต์เองอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกลับมาที่ย้อนมาที่อันเดิมก็คือเซนติเมนต์เซนติเมนต์มันบวกเมื่อไหร่ทุกอย่างมันก็เริ่มมาดีขึ้นซึ่งตรงนี้แหละแล้วตรงนี้ไอ้เซนติเมนต์ใครจะทำให้เซนติเมนต์มันกลับมาคือผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่าคือตลาดหุ้นคือหน้าต่างของประเทศอ่ะคือถ้าตลาดมันดีเมื่อไหร่อ่ะสำรู้สึกอ่ะใช่ผมว่าทุกอย่างมันก็ดูดีหมดเลยนี่คนอยู่ในตลาดเองเปล่าคิดเนี้ยไม่ก็อ่ะผมยกตัวอย่างกลับมาเอิร์ธละกันอ่ะไม่อันนี้ผมยกให้เห็นภาพนะค่ะค่ะถามว่าถ้าไปดูงบของเอิร์ธอ่ะค่ะมันก็เหมือนมีปัญหามาสักพักหนึ่งปะงบมันถ้าดูในแง่ของบาลานซ์ชีตอ่ะมันก็มีลงความคือในแง่ของตัวเดทมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าราคาหุ้นเวลามันอยู่ดีเนี่ยไปก่อยกู้แบงค์ไปขอกู้แบงค์แบงค์ก็โอเคกำไรมีมานิดหน่อยแบงค์เขาก็ให้ไปเรื่อยๆทันทีที่หุ้นตกปุ๊บมีเหตุผลคือเอ๊ะแบงค์เอ๊ะกูทำอะไรผิดหรือเปล่าวะเริ่มละเซนติเมนต์เริ่มเปลี่ยนละใช่ไหมครับบวกกับขาดทุนไป1ควอเตอร์ปุ๊บแบงค์ก็เริ่มมาดูหรือว่าอาจจะเริ่มแบบเอ๊ะไม่ปล่อยกู้ต่อละป้องกันอะไรอะไรก็ต้องใช่แล้วมันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็จบไปหมดมันกลายเป็นว่าก็ก็ถือว่าวันนี้ก็ขอยื่นล้มละลายไปละอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ทุกอย่างมันก็เหมือนมันเป็นเซนติเมนต์ไปถ้าเกิดว่าหุ้นมันดูดีกลายเป็นว่าเซนติเมนต์ดี business index ทุกอย่างมันดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนมันก็วนกันไปเรื่อยๆมันก็เป็นลูปของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าแน่นอนว่าจะบอกว่าแบบไม่สนใจรากหญ้ามันก็ไม่ใช่แต่ทุกอย่างมันก็เป็นแหล่งมาเองถ้าถามว่าวันนี้เซนติเมนต์ดีขึ้นบริษัทในตลาดเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นเงินมันก็ลงไปที่รากหญ้าด้วยใช่ไหมครับถ้าเลทเซว่าวันนี้ผมสร้างโรงงานใหม่สร้างโรงงานใหม่เสร็จปุ๊บก็ต้องไปจ้างคนเงินมันก็ไปเนี่ยมันก็เป็น
ลูปไปเรื่อยๆเป็นเรียกเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ต่อกันไปใช่เดี๋ยวพี่กำลังคิดดูนะคะคุณอวินเซนติเมนต์มันต้องรออะไรสักอย่างแต่ของคุณอวินก็ค่อยๆขยับกันไปเนี่ยตีโจทย์ไม่แตกอ่ะก็นั่นแหละถ้าตีโจทย์แตกเราก็ได้ตังค์ได้แล้วก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะที่ว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องอารมณ์เรื่องวิธีการอะไรถ้าคนวิเคราะห์ถูกก็จะรวยเป็นเศรษฐีคืออย่างที่ผมบอกเลยแล้วว่าจับโจทย์ให้ถูกว่าเราชอบอะไรเรามองเลยว่าโอเคอาจอย่างรัฐบาลจะทำ A B C D เรารู้แล้วว่าอันเนี้ยทำแน่นอนอาจจะใช้เวลาอาจจะช้าอาจจะเร็วดูจังหวะหาหุ้นที่เราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับตรงนั้นได้ประโยชน์ไอ้พวกนี้นะหาเกี่ยวข้องกับตรงนั้นปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าอ่ะเราก็ลงทุนตรงนั้นไปอาจจะรอได้คืออย่างที่บอกอะคือแบบประเทศไทยแบบฉันจะเล่นหุ้นอ่ะจะซื้อแต่ไม่เคยมีใครพูดเลยว่าฉันจะลงทุนมีแหมแต่มันน้อยไงแค่บอกถามว่าจริงๆมันคือ investment นะคือมันไม่ใช่การเล่นไง invest ใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการมี DW การมี single stop มันก็ทำให้ตลาดไซด์เวย์มากขึ้นด้วย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราแบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่ง มันก็แบบวอลุ่มเยอะมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียอะไรเงี้ยครับผมและการมีพวก derivative product พวกนี้เยอะๆเนี่ย okay. มันก็มีข้อดีข้อเสียเราช็อตหุ้นไม่ได้เราก็ไปทำบล็อกได้ okay. ซึ่งแบบตลาดอื่นๆมันไม่มีไม่ได้ขนาดนี้นะอาเซียนไม่ได้มีขนาดเราโอ้โหกว่าจะช็อตหุ้นได้แต่ละประเทศได้นี่ไม่ได้ง่ายเลยคือประเทศไทยเนี่ยง่ายสุดละสิงคโปร์อะไรนี้สิงคโปร์ได้สิงคโปร์มันตลาดใหญ่แต่ว่าเราพูดถึงตลาดอื่นๆที่คล้ายๆเราแบบพวกอินโดพวกฟิลิปปินส์พวกอะไรเนี่ยใช่คือพวกเนี้ยช็อตไม่ได้ง่ายขนาดนี้กว่าจะช็อตได้โอ้โหไปหาหุ้นมายืมให้ได้อะก็ไม่ได้ง่ายเลยของเราไม่ต้องยืมเลยครับบล็อกเลยขอให้มีบล็อกเจ้าไหนโต๊ะไหนให้มาได้เลยแล้วก็มีกันหมดอย่างเงี้ยเมื่อกลายเป็นว่าแบบมันก็ข้อเสียแหละมันก็ใช่คือแบบว่ามันก็เลยทำให้ไซด์เวย์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบแป๊บเดียว 10% ดูวันนี้ดิแบบหุ้นบิ๊กแคปอย่างเงี้ยลง 10% แป๊บเดียวมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะ2วันขึ้นมา10บาทเออคืออย่างเงี้ยผมว่ามันก็เยอะไปนิดนึงมันก็เป็นการพัฒนาวิวัฒนาการตลาดหรือเปล่าคะคุณเอ็ดวินคือสมัยก่อนรายย่อยไม่มีโอกาสเลือกไงคะมันก็ดาบ2คมไงค่ะมันก็ทำให้ตลาดเป็นไซด์เวย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่คนที่รู้ถึงจะหากินได้แต่ถามว่าคุณรู้จริงใช่แต่ว่า volatility คุณรับได้ไหมความเสี่ยงใช่มั้ยครับคือเงินมันก็หมดเร็วด้วยใช่ไหมครับไอ้หุ้นมันลง 10% ปุ๊บค่ะอ่ะครับนี่ก็เป็นการคุยไอเดียกับคุณเอวินว่าเหตุผลทำไมตลาดหุ้นไทยนะจริงๆแล้วความเตรียมความพร้อมในเรื่องภาพรวมของประเทศครับมันดูดีกว่าที่อื่นแต่ทำไมตลาดหุ้นไม่ไปนะคุณก็เขาโทษละเป็นเพราะมาจากอนุพันธ์อะไรต่างๆดิเวอเรทีฟต่างๆนะมีเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็คนที่รู้ก็ได้ประโยชน์นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าตลาดมันพัฒนามาระดับนี้แล้วมันก็ต้องไปของมันเอวินยังไม่ได้บอกพี่เลยว่าเงินต่างชาติอ่ะเขาจะมาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวได้บ้าก่อนนักลงทุนเพราะว่าเอวินเขาจะดูสถาบันดูพวกใหญ่ๆเขาลงทุนน่ะก็จะเห็นอารมณ์ของพวกใหญ่ว่าเฮ้ยเขามากันแล้วไปเข้ามาตลาดไหมอะไรเงี้ยนักทุนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนนะพอเดี๋ยวให้คุณเอวินพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเราไปตามซิว่าเงินต่างชาติแอบไปอยู่ที่บอลแล้วเราจะโยนเข้ากระดานหุ้นตุ้มเอวินมองเมื่อไหร่บอกด้วยนะโอเคแป๊บหนึ่งนะนักทุนขอพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข